ไม่ได้เลยตีใต้แมวถามว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นถ้าคุณรู้ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยทำอย่างนั้นแล้วแล้วน้องหมาทำแบบนี้แต่ว่าเขาก็เออเลยว่าควรจะหาเพื่อให้แม่สนใจต้องบินไปเชียงรายนะครับ8รอบ 8:40 นะครับแต่ตอนนี้ครับต้องซื้อตั๋วใหม่นะครับตอน 11:20 นะครับตอนนี้นะครับก็ 10:59 ครับเราก็จะได้เวลาแล้วครับแล้วเราจะไปกันนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเพราะไม่ได้ล็อกเป้าหกไงอย่างเงี้ยยังง่ายมาดูทีละเรื่องนะกัดเลียทับพิงคือการโคมการเช็คครับเป็นจังหวะหนึ่งคือโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าคุณเจ้าของรู้สึกไงกับผมซึ่งส่วนมากเกิดจากช่องนิสัยไม่ใช่ความสามารถเจ้าของอ่ะสามารถสั่งเขานั่งคอยอะไรได้หมดอ่ะด้วยลักษณะการออกของเขาครับมันไม่เอ็กซ์เซสซีฟอ่ะมันไม่ได้แบบเข้ามากัดเท้าหรือเข้ามาฉี่ใส่อ่ะนึกออกนี่คือตัวเมียถูกไหมถ้าน้องหมาไม่ง้อเราอ่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปไหนมันก็เห่าไปก่อนปักประตูเปิดก็เห่าอะไรก็เห่าเงี้ยครับ good attention การกระทำที่ดีคุณต้องให้ราคาเขาจะเสียงคุณหมาเก่งมากถูกถามการกระทำที่ดีให้ราคาครับเราจะฝึกรู้สึกว่าการอยู่อย่างนี้แม่สนใจหรอเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนไม่ต้องคิดแล้วเชื่อว่าการอยู่เฉยๆไม่มีเสียงอันนั้นแหละดึงดูดสนใจเจ้าของได้คุณม้าเก่งมากถูกแค่นี้เห็นหางกระดิกปะเขารู้เป็นสองไหมอุทรทุกโมเมนต์ถ้ามาเรียนกับผมนะครับภาษาร่างกายเขาจะไม่หลอกเราแล้วเราจะไม่หลงทางครับและ eye contact คือตัวนี้ยกหน้ามองแต่หูไม่ผ่านนะเห็นไหมน้องหมาสุ่มเห่าสั่งเห่ากลับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องแบบเนี้ยแม่ไม่แฮปปี้ความละเอียดเนี่ยมันจะมีจังหวะ1และ2อันนี้คือข้อเสียหรอแต่ผมรู้นะเจ้าของหลายๆบ้านชอบนี่ไอ้บันไดเนี่ย คือพอมีบันไดอย่างเงี้ยครับคุณจะโดนเขาเคลมพื้นที่เพราะเขาจะขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องงอเราอันนี้พยายามข่มแต่ผมว่ามันดื้อเงียบนะเพราะว่าเขาพยายามแตะตัวผมตลอดเวลาเลยเรียกเลยถูกนี่คือจังหวะหนึ่งนู้นผมเป็นน้องหมาคุณจะอยู่แค่นี้แล้วก็รอคุณเรียกแล้วผมจะได้ค่อยขึ้นหูหายหูหายหูลู่หูลู่เนี่ยเพราะธรรมดาปอมเวลาเนี่ยนี่นี่เวลาปอมอาหางการเนี่ยหูเงี้ยเนี่ยหูสามเหลี่ยมเห็นไหมอันนี้หูลู่เห็นนะเห็นนะภาษาร่างกายมันบอกเห็นไหมต่อไปนี้หลังจากนี้คุณมิวห้ามพลาดจังหวะพวกนี้นะนั่งมอบเก่งมากครับจนกระทั่งเขาชินว่าต่อไปเนี่ยจะทำอะไรอ่ะอย่าทำเกินนั่งเก่งมากครับเห็นไหมต้องสกิลดีอะไรแต่ว่านี่ติดขนมไปแล้วไม่เมคชัวร์ว่าเขาปลอดภัยเพียงพอเนี่ยเขาจะคอยป้วนผมตลอดเลยคุณเอกหมาทักทายไม่ทักหน่อยอ่ะทักได้ถ้าผมจะ acting ใส่พวกคุณอ่ะนึกออกปะแต่ที่ผมอยากได้คือมาเพื่อแก้ไขมันตรงประเด็นอ่ะอะไรที่ผมไม่ทำผมก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมผมไม่ทำคุณลูกผ่อนคลายถามว่าทำไม first impression ครับเจอผมครั้งแรกเนี่ยผมวางตัวในโพสิชันไหนถ้าเป็นดีซ้อนดีอ่ะตัวเมียเป็นจ่าฝูงแต่ตัวเมียไม่ได้หือไม่ได้อือไม่ได้อยากจะแกล้งไม่อยากจะกลับชิโร่อ่ะเอาไปเก่งครับเนี่ยแค่นี้ให้เขาจำว่าถ้าเป็นผมใช้คำว่าเอาไปคือผมให้ชิโร่ขอเก่งมากเป็นเรื่องของจังหวะครับถ้าขอคือขออย่าปล่อยพอเขายอมเก่งมากชิโร่อ่ะให้เก่งครับให้เขาเปิดและปิดให้เขารู้ว่าถ้ามีคำพวกนี้แสดงว่าเขาทำได้ประตูใหญ่อันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงนะกดรีโมทได้ปะธรรมดามันต้องเห่าแล้วเขายังไม่ทันเห่าเรียกชื่อแล้วคุณชมผมว่าชิโร่เก่งมากถูกไหมเนี่ยจริงๆจะเก่งครับมันคือเรื่องของทามมิ่งคือเรื่องของจังหวะถ้าเป็นคนต้องลืมฮวงจุ้ยอ่ะมาถูกที่ถูกเวลาถ้าตัวเมียเองอยู่แต่ตัวผู้ไม่เอาแล้วอะไอเนี้ยจะฝูงแต่ว่ามันไม่เห่าไงถือมั่นใจว่าฉันจะเทคคอนโทรลได้จังหวะหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเห็นปะกัดเลียทับพิงทับปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเหยียดแม่เขาเลยเนี่ยไม่เหลืออันนู้นถามผมอย่างงี้เล่นอย่างงี้อดเล่นกับหมาหรอไม่ใช่คุณเห็นว่าเขากำลังมาคุณต้องไวกว่าน้องหมาเรียกชื่อเรียกเลยง่ายง่ายไหมไปแล้วกลับโดน2รอบแล้วไม่เหลือเลยแล้วคุณแม่ คุณแม่เจอคุณลูกเคมไปละคุณแม่มาบล็อกบล็อกเห็นไหมเรียกคุณแม่ชิโร่บล็อกเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือความไวที่ผมพูดถึงคือหมาเขาก็ใช้จังหวะความไวอย่างเงี้ยครับแม่เรียกเหรอไม่ได้เนี่ยฉันมาบล็อกเลยเข้าใจจังหวะและชี้นำไปนะไม่ยากคุณว่าชิโร่เก่งไหมคุณยังไงให้สวยเฮ้ยไม่มีเสียงได้นี่วะนี่ไงอุ้ยน้องหมาคุณน่ารักง่ายอยู่เวลาที่เราไม่สามารถจะสื่อสารกับน้องหมาได้เพราะชุดน้องหมาไม่สแตนด์บายไม่เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้จากเราคือไม่รอมองอ่ะพอไปถึงข้างนอกปุ๊บเมียพามันไหนวะ
ถูกไหมฮะล็อกไปที่อื่นละสนใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าเราเก็บทุนเยอะๆพอไปข้างนอกปุ๊บน้องหมาจะมีความเคยตัวครับว่าจะสนใจเรามากกว่าหมาตัวอื่นต่อชิโร่โอ้ชิโร่อ่ะใช่จะฝูงละเพราะชิโร่มันปุ้มเป้งผมตลอดเวลาเลยแต่กูมาไม่มีเลยอ่ะจ้าน่ารักนะเราเนี่ยจับผู้ร้ายผิดตัวจับผู้ร้ายผิดตัวส่วนมากเจ้าของก็อย่างนี้แหละครับตัวที่โวยวายคือนั้นตัวสวยตัววอล์กเนี่ยมันคือการแสดงตัวระหว่าง1 2 3น้องหมาตอบ4แนวโน้มจะมีโอกาสดุกับเรานะแต่ถ้าไม่มีอันดับ3หรืออันดับ2อ่ะแสดงว่าน้องหมาก็จะดื้อตาใสเฉยอ้าวๆมั่วมาขึ้นอะโนมาดิมามาเก่งมากครับเก่งลูกมา2ตัวเลยฮึมาเลยมาเลย2ตัวเลยฮึโอ้ยตัวปู่ยังไม่ได้จับเลยเนี่ยมาอุ้มดิอะโนมาขึ้นมาอะไรครับตุ๊กเก่งมากครับแต่ของมันเฮ้ยเฮ้ยตัวปู่มีไอ้ตัวเมียมีตัวเมียพยายามงับนิ้วแล้วนะเวลาฟอสมากๆดิมาอันเนี้ยตุ๊กอ่ะกูสังเกตเนี่ยผมอุ้มทั้งคู่อ่ะตัวผู้อยู่ด้านขวามือผมจ้าแล้วที่เราบอกว่าเขาเป็นจ่าฝูงไม่ดิ้นเลยแต่ตัวเมียเนี่ยดิ้นอันนี้คือจ่าฝูงไม่ยอมให้โหเห็นแล้วตัวผู้นิ่งเลยอย่าเห็นได้นะเห็นแล้วอันเนี้ยแล้วทุกคนถามผมว่าแกล้งลูกฉันทำไมไม่ได้แกล้งผมอยากให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าจะลงอ่ะสุภาพก่อนเริ่มนับ5ครับ1 2 3 4 5หายใจแรงมากชิลบไปเก่งครับกูมักไปลูกเก่งครับแต่ถ้าเราเก็บ2มิติสอนส่วนสอนหาจังหวะที่ถูกต้องลงเทมโปที่ถูกลงอันนั้นคือ 50% 50% จริงๆคีย์เวิร์ดจริงๆคือตัวคุณนะคุณมิ้วแต่รู้ป่ะถ้าไปยุ่งไอ้เนี้ยปุ๊บอ่ะพ่อยังไงพ่อก็ต้องเรียกชื่อแล้วก็ด่ากูแต่มันเค้าก็ไม่รู้เรื่องด่าด้วยนะเค้ารู้สึกว่าเรียกชื่อคือดูหัวใจเราได้แล้วก็มีวลีคือเล่นกันก้มนิดนึงครับเนี่ยครับเย้เนี่ยเก่งมากลูกนะเห็นไหมคุณแฟนลองดูนี่เวลาถ้าให้ครับให้ทำนี้ให้เอาฟิกข้อมืออย่างนี้ใช่ถูกก่อนปล่อยให้ชมด้วยให้ดูพี่จะใช่มาเก่งมากถูกนี่ไงได้อยู่อันนี้คุณก็ต้องอย่างนี้เลยเนี่ยเก่งมากเก่งมากเนี่ยแล้วคุณต้องแบกแล้วให้เขาแย่งกันเองใช่คือให้รู้สึกว่าเขามีหน้าที่ทำที่แบบมันแลกคุ้มค่าหน่อยดึงไวก็ได้ได้ครับเก่งแม่คือทำยังไงก็ได้ให้น้องหมายังมีโฟกัสอยู่กับเราครับไม่ใช่ว่าหลุดเขาจะฝูงจะอาหารการโดดเดี่ยวแล้วก็ชอบนอนอยู่แถวหน้าประตูทางเข้าออกใช่ป่ะตัวเมียนั่งคนตัวออกใช่ป่ะแต่ตัวผู้นอนอยู่กับคนเหมือนสังเกตนะสังเกตเป็นวิต่อวินะจังหวะที่ครูม้ามาให้พ่อเขาช่วยอ่ะครูม้ารู้สึกปลอดภัยแต่พ่อดันเจ้าชิโร่ดันชิโร่ปุ๊บชิโร่โกรธมากขึ้นแต่คุมะก็เริ่มรู้สึกว่าฉันมี power จริงกับไอ้ตัวผู้มี power ขึ้นมาเลยเพราะจากแรกก่อนหน้าเนี่ยตัวผู้ยอมถูกไหมใช่คือเวลาตึ๊กอะตึ๊กแบบตึ๊กแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยแบบให้มันแบบดูมีท่าก็ยังดีครับมีเสียงก็ยังดีแล้วก็อย่าคุยใช่ distract คือการทำยังไงก็ได้ให้สถานการณ์มันหายไปมันหยุดคือเราแค่ชี้นำเพราะว่าถ้าจับคนละอันแม่จะสนใจเธอถ้าเขาแย่งกันเนี่ยเขาอยากให้แม่มาสนใจอันนี้ไม่ใช่ฝนหลวงใช่ไหมไม่ใช่แบบเอามาปล่อยไอ้กันไปหาแม่ที่เราคิดเพราะธรรมดาความถ่ายจุดหรอป้าเขาเห่าใช่ป่ะแล้วเราอยากได้ประโยชน์กับการเห่าลองใช้เรียกชื่อแล้วบอกเขาเงียบลองดูตัวนี้มาเงียบชมคุณมาเก่งมากอันนี้ดีกว่าบ่นเขาให้เขาใจคุณมาเงียบคุณมาเงียบเก่งมากถูก
คือกว่าเขาจะเข้าใจอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาจะเห่าเป็นนึกว่าเห่าแล้วเงียบอันนี้คือให้แยกกับการที่ผมกำลังสอนคุณเจ้าของนี่คือเจ้าของลองเวทดูว่าคุณชอบแบบให้เขาคิดแล้วเชื่อว่าไม่เห่าเลยแล้วได้ราคาหรือชอบแบบให้เขาเงียบเป็นถ้าให้เขาเงียบเป็นจะเป็นแบบตะกี้แต่กลายเป็นว่าน้องหมาจะเห่าทุกครั้งแต่เงียบได้ส่วนอันนี้ก็ว้าวุ่นกันไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยชมทำไมเก่งมากเห็นไหมมันจะมันคือพอมีสองตัวมันจะปวดนิดนึงครับมันจะปวดนิดนึงคือว่าไอ้นี่ฉันก็ต้องดูนั่นฉันก็ต้องสอนเป็นอย่างเงี้ยเราสังเกตนะครับว่าพอฟ้าผ่าเนี่ยเราสามารถสอนเจ้าคุมะได้แต่ชิโร่อะเรื่องฟ้าผ่าเราพลาดมันคือเขาว่าพลาดคือจังหวะสอนแทรกมันไม่มีเวลาคุณจะชมอะคุณต้องเรียกชื่อคู่ในเหตุการณ์เดียวกันไปเลยเรียมชมฟ้ากันแล้วเดี๋ยวได้ชมมาชิโร่เก่งมากอันนี้เขาพีดซ้ำได้เอาอีกมาชิโร่เก่งมากถูกนี่ไงกลัวมากลัวฟ้าผ่าจริงต้องอย่างนี้นะมากลัวฟ้าผ่าคือการชี้นำเพราะว่าเราชี้นำผิดวิธีไปโอไปอ้อนครับแทนที่มันจะดีขึ้นอ่ะมันกลับแย่ลงถามว่าเนี่ยแล้วทำไมถึงวิธีนี้มันถึงไม่เห่าเพราะอย่างที่บอกครับพอเราชมเขาจะรู้ว่าสถานการณ์นี้ควรทำตัวยังไงหนึ่งละสองเขาจะรู้สึกว่าอ๋อไม่ต้องกลัวหรอนึกออกไหมนี่คือช่วงนิสัยครับเนี่ยแล้วเขาก็จะเริ่มชินอ่ะเดี๋ยวหูกระดิกนะตอนแรกหูสามเหลี่ยมถูกปะเนี่ยหูลูกเห็นยังเห็นหูที่ต่างยังนี่แหละหรอคะอ่ะใช่ครับจังหวะที่1 2ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับตาลองทำผิดมั้ยคะว่ากันนะขอนิดนึงขอนิดนึงเขาก็อ้อนล่ะครับแต่อ้อนแบบจ่าฝูงอ้อนลูกฝูงอ่ะมันอ้อนแบบเราไม่ได้แต้มน้อง2ตัวเสร็จแล้วกำลังจะเตรียมจากเชียงรายกับกรุงเทพกันนะครับครั้งหน้ามีคลิปอะไรสนุกๆนี้ขอติดตามชมพร้อมกันครับ